กิติศักดิ์ปั้นสายทายาทผู้สืบสานงานปั้นน้ำต้นต่อจากคุณลุงสมทรัพย์ศรีสุวรรณน้ำต้นเป็นศิลปะหัตถกรรมที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตชาวล้านนามาช้านานนอกจากจะใช้สำหรับบรรจุน้ำดื่มน้ำต้นยังเป็นภาชนะสำหรับใส่ดอกไม้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมทั้งเป็นเครื่องประกอบยศของชนชั้นสูงขั้นตอนการทำน้ำต้นแฝงด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นมากมายโดยการนำวัสดุรอบตัวมาทำเป็นอุปกรณ์ใช้งานเช่นไม้ตัดดินไม้โค้งสำหรับดัดดินเตาเผาอิฐที่ก่อขึ้นเองเพื่อใช้งานกิติศักดิ์เริ่มศึกษาและเรียนรู้การปั้นดินจากคุณลุงสมทรัพย์โดยนำมาพัฒนาต่อยอดในเรื่องของรูปทรงเพราะมีความคิดที่ว่าศิลปะเป็นสิ่งที่ไม่ตายตัวสามารถดัดแปลงเป็นชิ้นงานที่มีรูปร่างน่าสนใจได้มากมายความรู้เบื้องต้นที่ได้จากคุณลุงในวันนั้นจึงนำมาสู่ประติมากรรมชิ้นเอกหลายชิ้นที่กิติศักดิ์ได้สร้างสรรค์ขึ้นจนมีผู้ให้ความสนใจทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติปัจจุบันจึงเริ่มถ่ายทอดเรื่องราวความรู้ที่สั่งสมประสบการณ์มาหลายปีสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักในงานศิลปะไทยร่วมสมัยเฉกเช่นเดียวกับตนขั้นตอนการทำน้ำต้นขั้นตอนแรกคือการเตรียมอุปกรณ์สำหรับปั้นชิ้นงานนำดินเหนียวชุ่มน้ำพอเหมาะมานวดให้ดินอ่อนตัวหลังจากนั้นขึ้นรูปโดยการปั้นเป็นแท่งกลมยาวแล้วจึงนำไปหมุนบนแป้นหรือที่เรียกว่าการก่อพิมพ์เมื่อได้รูปทรงที่ต้องการแล้วจึงนำดินไปผึ่งแดดให้พอหมาดเพื่อให้ดินอยู่ตัวแล้วจึงนำมาปั้นตรงส่วนอื่นๆต่อให้เสร็จตามแบบที่ต้องการนำไปผึ่งแดดอีกครั้งจนดินแห้งสนิทหลังจากนั้นนำเข้าเตาเผาโดยใช้เตาเผาอิฐที่ก่อขึ้นเองใช้เวลาในการเผาประมาณ18ชั่วโมงโดยต้องใส่ฟืนเผาตลอดทั้งวันทั้งคืนเพื่อให้ได้ความร้อนที่สม่ำเสมอทำให้ดินสุกทั่วทั้งชิ้นงานเมื่อเผาได้ระยะเวลาตามกำหนดปล่อยชิ้นงานทิ้งไว้ในเตาเผา2คืนโดยค่อยๆเปิดเตาให้มีช่องว่างเพื่อระบายความร้อนออกหรือที่เรียกว่าการแย้มเตาหลังจากนั้นนำชิ้นงานออกจากเตาโดยคัดเลือกชิ้นงานที่สมบูรณ์ที่สุดนำมาคลุกกับขี้เลื่อยเพื่อให้ชิ้นงานเกิดเป็นสีดำสวยงามเป็นอันเสร็จสมบูรณ์กิติศักดิ์คิดพัฒนางานใหม่ๆอยู่เสมอโดยศึกษาดูงานจากศิลปินท่านอื่นเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมนำผลงานดั้งเดิมมาประยุกต์เข้ากับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาออกแบบให้เกิดเป็นผลงานใหม่ได้อย่างลงตัวจนเป็นที่ยอมรับในวงการนักปั้นดินในปัจจุบันผลงานทุกชิ้นที่สร้างขึ้นเพียงต้องการให้ผู้ที่ได้ชมเข้าใจและเข้าถึงแง่คิดทางพระพุทธศาสนาโดยยังคงยึดขั้นตอนกรรมวิธีแบบดั้งเดิมของล้านนาเพราะตั้งใจจะสืบทอดและถ่ายทอดภูมิปัญญานี้ให้คงอยู่ต่อไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานอยากจะให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้เข้ามาศึกษาในเรื่องงานที่เป็นงานอนุรักษ์งานภูมิปัญญาพื้นบ้านนะครับเพื่อที่ว่าจะได้พบกับความสุขในการทำงานที่เป็นรูปแบบวิถีที่เรียบง่ายครับซึ่งก็จะเป็นผลดีสำหรับสังคมในสมัยปัจจุบันที่เป็นสังคมที่สมัยเร่งรีบ